ผ่านไป1วันสำหรับการหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับวันนี้ครูจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตดูว่าวันแรกของการหมักนั้นผลจะเป็นอย่างไรทางด้านนู้นเลยครับผ่านไป1วันหลังจากการบ่มจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับจะเห็นมีใยสีขาวๆนะครับวันนี้ครูจะมาคนเพื่อกระตุ้นการทำงานของเขานะครับคนไปทางเดียวกันแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับพรุ่งนี้มาดูกันใหม่ขออนุญาตข้ามมาวันที่4เลยแล้วกันลืมถ่ายให้ดูนี่กลิ่นออกเปรี้ยวๆผสมกลิ่นจากน้ำตาลนะครับก็โอเคถือว่าใช้ได้อยู่โอ้วันนี้ลำบีเลยกินเปรี้ยวหวานโอ้พอคนแล้วมีฟองอย่างนี้นะแปลว่าโอเคเลยนะครับโอ้ขึ้นฟ้าขาวแต่ดูลักษณะจากการคนนะครับก็ยังมีฟองมาดูกันอีกทีครับสำหรับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างยังมีแอลกอฮอล์อยู่ไหมดูใกล้ๆเลยสีก็ค่อนข้างสวยนะครับก็ยังมีฟองอยู่กลิ่นก็ยังเป็นกลิ่นสาอยู่นะเป็นฟองเข้มเลยเป็นฟองเยอะเลยเห็นไหมแต่ว่ายังต้องหมักต่อนะครับมาดูหัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วยตอนนี้เห็นว่าเป็นฮิวมัสสีขาวๆนะครับเกิดขึ้นเต็มหน้าเลยมองเห็นไหมเนี่ยเอาพอมองเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวครูจะคนนะครับพอเริ่มคนก็เริ่มมีฟองนั่นแปลว่ากระบวนการมันยังไม่จบสิ้นก็ทีเดียวน่าจะได้10วันแล้วนะครับลองคนดูก็ปรากฏว่ายังมีฟองอากาศอยู่โอ้มันก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะใช้ได้นะครับอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะครับกับจุลินทรีย์หน่อกล้วยโอ้วันนี้ขึ้นฮิวมัสสวยกลิ่นก็กำลังดีกลิ่นหอมเลยเปรี้ยวนิดๆวันนี้ค่อนข้างดีเลยครับตรงนี้เวลาวันเท่าไหร่แล้วเนี่ย10กว่าวันแล้ว14วันเข้าไปแล้ว2อาทิตย์แล้วโอ้โหพอจะใช้ได้แล้วนะครับจริงๆแล้วยิ่งนานยิ่งดีนะ7วันถึงเดือนนึงใช้ได้คือถ้ากลิ่นไม่เน่าไม่เหม็นเน่าเนี่ยถือว่าใช้ได้เพราะว่าถ้ากลิ่นเหม็นเน่าแปลว่ากากน้ำตาลที่เราใส่เข้าไปนั้นน้อยเกินนะครับอาหารของจุลินทรีย์มันน้อยเกินครูเก็บไว้อีกระยะหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวถึงระยะเปิดใช้แล้วจะนำมาใช้เลยเนาะเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ได้เวลาของการหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยแล้วนะครับซึ่งปกติเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7ถึง30วันหมายความว่า7วันก็น่าจะใช้ได้แล้วยาวไปถึง30วันเนี่ยยิ่งดียิ่งนานยิ่งดีนะครับแต่ว่าถ้านานกว่านั้นมันก็จะไม่ดีแล้วเพราะว่าพวกนี้เกิดในน้ำเอาไปโตในดินนะครับตอนนี้สวยทีเดียวนะครับตอนนี้ผ่านมา3สัปดาห์แล้วนะครับ20กว่าวัน21วันวันนี้เดี๋ยวครูจะพาไปจัดการต่อไปว่าจะทำยังไงต่อไปเดี๋ยวออกไปทางด้านนู้นกันดีกว่านะครับมาดูตรงนี้ก่อนดีกว่ามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นฝ้าสวยเลยฮิวมัสสวยเลยนะครับเดี๋ยวไปทางนู้นกันดีกว่าเนาะตรงนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า เราจะจัดการกับจุลินทรีย์หน่อกล้วยที่เราหมักไว้แล้วนี่อย่างไรนะขอหาอะไรคนนิดนึงจะได้ดูว่าเนื้อของเขาเป็นยังไงตอนนี้นะครับตอนนี้ฟองน้อยลงแล้วนะนั่นแปลว่าความเป็นแอลกอฮอล์ที่จะไปย่อยสลายก็เบาบางลงแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ส่วนเนื้อของหน่อกล้วยก็ค่อนข้างจะยุ่ยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่ายิ่งเก็บนานยิ่งดีนะเอาตรงนี้แล้วกันแยกกากออกจากน้ำซะก่อนนะครับใช้กะละมังนี่เป็นตัวรับเอากากทีนี้ก็ต้องใช้วิธีมือเลยนะครับบีบน้ำออกให้เกลี้ยงนะครับนี่คือเนื้อของหน่อกล้วยที่เราได้สับเอาไว้บีบออกมาเลยนะครับอย่างนี้เลยเราจะเอาแต่น้ำแล้วทีนี้เราก็จะแยกเอาน้ำออกจากกากโดยใช้ผ้ามุ้งนะครับรองไว้ก่อนใส่ถังใบหนึ่งก็เทลงไปเลยเอาละเราก็จะแยกน้ำออกจากกากโดยสิ้นเชิงส่วนกากเนี่ยไปทำอะไรเมื่อเช้าเนี่ยมีเพื่อนๆท่านหนึ่งถามว่ากากนี่เราสามารถที่จะเอาไปใส่กับปุ๋ยหมักมูลวัวหรือใส่กับน้ำหมักมูลวัวได้ไหมได้ครับดีใหญ่เลยนะก็ไปหมักต่อเพื่อให้มันเป็นปุ๋ยไปในตัวแล้วก็เพื่อเร่งปฏิกิริยาให้น้ำหมักมูลวัวหรือปุ๋ยหมักนั้นเป็นเร็วยิ่งขึ้นครูจะเอา
เก็บใส่ขวดแล้วกันเพื่อที่สะดวกในการนำไปใช้งานนะครับวิธีใช้เราก็จะใช้กับผสมน้ำรดราดดินในอัตราส่วน1ลิตรต่อน้ำ100ลิตรถ้าน้อยกว่านั้นก็ลดทอนเอาเองแล้วกันนะครับไม่ยากสูตรคำนวณง่ายๆเมื่อเราได้หัวเชื้อแล้วเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเราก็นำไปขยายเพื่ออะไรขยายเพื่อให้ได้ปริมาณมากยิ่งขึ้นและก็สามารถนำไปใช้ได้เร็วขึ้นนะครับพอใช้สูตรขยายแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ที่เราเอามาขยายเนี่ยมันจะไปช่วยในการเร่งปฏิกิริยาให้การเกิดจุลินทรีย์หนอกกล้วยนั้นเร็วยิ่งขึ้นนะครับอึ๊บพอแล้วไม่อยากให้เต็มเกินนะครับวิธีใช้ก็เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะครับหรือจะใช้วิธีนำไปฉีดพ่นทางใบก็ได้แต่ว่าไม่นิยมนะครับอันนี้เอาไปปรับโครงสร้างดินจะดีกว่าเนาะอันนี้ที่เหลือเดี๋ยวกรอบทิ้งไว้ซะหน่อยกรอบเก็บไว้ซะหน่อยไม่กรอบทิ้งเก็บไว้ใช้เกือบไม่พอชับโอเคพอดีเอาละนี่ก็เป็นเศษดินที่เราเอาใส่เข้ามาด้วยแล้วกันโอเคเมื่อกี้กล่าวไปว่าหรือจะเอาไปใช้รดราดทางดินเอาไปใช้ฉีดพ่นทางใบก็ได้ในอัตราส่วนที่ลดลงนะครับลดลงถึง10เท่านะระยะเวลาในการใช้ก็อยู่ที่7ถึง10วันต่อครั้งนะครับเก็บรักษาได้ไม่เกิน6เดือนเก็บไว้ในร่มอย่าโดนแสงนะครับอย่าโดนแดดเท่านั้นเองวิธีการใช้ครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆของพี่น้องทุกท่านนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ทำคลิปและก็กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับคลิปหน้าครูจะนำเสนอเรื่องของการนำจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อไปขยายอย่างไรติดตามครูไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ